จระเข้ที่ใหญ่ที่สุด versus งูที่ใหญ่ที่สุดใครจะเป็นฝ่ายชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ซาโคซูคัสพวกมันเป็นจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยอาศัยอยู่บนโลกใบนี้โดยซาโคซูคัสนั้นอยู่ในวงพอลิโดซอริสซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มใกล้เคียงกับจระเข้สัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ในช่วงปลายยุคครีเทเซียสซึ่งก็คือประมาณ112ล้านปีก่อนชื่อของซาโคซูคัสนั้นมาจากภาษากรีกซึ่งแปลว่าจระเข้กินเนื้อและมันมักจะถูกเรียกว่าซูเปอร์ครอกหรือที่แปลว่าพญาจระเข้นั่นเองไททันโอโบอาหรือไททันโนโบอาพวกมันเนี่ยเป็นงูยักษ์สายพันธุ์ดึกดำบรรพ์ที่มีชีวิตอยู่ราว 58-60 ล้านปีก่อนนักบรรพชีวินวิทยานะคะเชื่อว่าไททันโนโบอามีลักษณะรูปร่างและพฤติกรรมคล้ายกับงูอนาคอนดาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็พบในป่าดิบชื้นในทวีปอเมริกาใต้พวกมันมีลักษณะอย่างไรจากการประมาณขนาดของเซเรโนในปีคศ2001โดยใช้อัตราส่วนกะโหลกของซาโคซูคัสเทียบกับจระเข้ในปัจจุบันพบว่าซาโคซูคัสมีความยาวสูงสุด 11-12 เมตรและหนักได้ประมาณ 7.9 ตันแต่อย่างไรก็ตามในปีคศ2019มีนักชีววิทยาได้นำอัตราส่วนกะโหลกตัวโตเต็มวัยและกระดูกต้นขาหน้าของซาโคซูคัสมาประมาณขนาดใหม่อีกครั้งพร้อมกับจระเข้ในปัจจุบันอีก76ตัวด้วยวิธีทางสถิติพบว่าซาโคซูคัสมีขนาดใหญ่ที่สุดจะยาวได้เพียง 9.5 เมตรและหนักประมาณ 3.4-4.3 ตันเท่านั้นจากการศึกษาของเซเรโนพบว่าซาโคซูคัสนั้นเป็นสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มใกล้เคียงกับจระเข้ขนาดใหญ่กะโหลกตัวที่โตเต็มวัยจะมีความยาวมากกว่า 1.5 เมตรโดยส่วนของปากก็ยาวถึง 75% ของกะโหลกรูปร่างของกะโหลกศีรษะของซาโคซูคัสวัยเด็กจะมีความคล้ายกับกะโหลกของตะโขงมากแต่เมื่อมันโตขึ้นกรามก็จะหนามากขึ้นและไม่คล้ายกับจระเข้ปัจจุบันใดๆและที่บริเวณปลายปากก็จะมีสันนูนขึ้นมาคล้ายตะโขงพวกมันนะคะมีเกล็ดบนหลังที่ทอดยาวตั้งแต่คอจรดหางซึ่งแตกต่างกับจระเข้ในปัจจุบันที่เกล็ดบริเวณคอหลังและเกล็ดหางจะไม่เรียงตัวเชื่อมติดกันเป็นแนวยาวไททันโนโบอามีความยาวเฉลี่ยประมาณ 10-13 เมตรแต่ก็อาจยาวได้ถึง15เมตรเลยทีเดียวในเรื่องของน้ำหนักนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 1,135 กิโลกรัมหรือบางครั้งก็อาจจะมากกว่านั้นซากฟอสซิลของไททันโนโบอาที่ค้นพบก็จะเป็นกระดูกสันหลังจำนวน180ชิ้นโดยคาดว่าน่าจะเป็นของงูทั้งหมด12ตัวซึ่งกระดูกสันหลังนั้นมีขนาดใหญ่กว่ากระดูกสันหลังของงูอนาคอนดาไม่มากนักนักบรรพชีวินวิทยาอย่างเชื่อโดยว่าไททันโนโบอานั้นมีผิวสีน้ำตาลหรือสีเทาซึ่งพลังตัวมันได้อย่างน้อยก็ในแม่น้ำโคลนบริเวณป่าฝนเขตร้อนที่มันเคยอาศัยอยู่ส่วนในเรื่องของการเคลื่อนที่บนบกได้เร็วแค่ไหนและสามารถปีนต้นไม้ได้หรือไม่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันไททันโนโบอานั้นเป็นสัตว์ไม่มีพิษแต่กรามที่แข็งแรงเป็นพิเศษและโพรงปากที่ใหญ่จะช่วยให้พวกมันนั้นสามารถกลืนเหยื่อลงไปทั้งตัวแม้ว่าร่างของเหยื่อจะใหญ่กว่าหัวงูก็ตามพวกมันอาศัยอยู่ที่ไหนซาโคซูคัสอาศัยอยู่ในพื้นที่ของทะเลทรายซาฮาราในปัจจุบันพวกมันอาศัยอยู่ในแม่น้ำขนาดใหญ่ซึ่งในเวลานั้นก็เป็นทวีปรวมของแอฟริกาและอเมริกาใต้พวกมันอาศัยอยู่ในแม่น้ำเดียวกับปลากระดูกโบราณนั่นก็คือปลาเลพิโดทัสนอกจากนี้พวกมันยังอาศัยอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆอย่างเช่นอูราโนซอรัสและไนเจอร์ซอรัสนักบรรพชีวินวิทยาค้นพบซากดึกดำบรรพ์ทั้งหมดของงูยักษ์เหล่านี้ในโคลัมเบียจริงอยู่ที่เราสามารถประเมินการกระจายตัวจากซากดึกดำบรรพ์เท่านั้นแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่งูยักษ์เหล่านี้จะอาศัยอยู่ในวงกว้างกว่าที่นักวิจัยประมาณไว้นอกจากนี้พวกเขายังเชื่อว่าไททันโนโบอาได้อาศัยอยู่ในป่าฝนอเมริกาใต้ในเวลานั้นแม้ว่าพวกเขานะคะจะไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดเพราะไม่มีใครเคยเห็นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้แต่พวกเขาก็มีบันทึกเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหนองน้ำซึ่งใกล้กับที่ที่พวกมันอาศัยอยู่ในเวลานั้นพวกมันกินอะไรเป็นอาหารด้วยขนาดมหึมานี้นักบรรพชีวินวิทยาสันนิษฐานว่าซาโคซูคัสจะดำรงชีวิตอยู่ในแม่น้ำขนาดใหญ่โดยจะคอยล่าปลาและไดโนเสาร์ที่มาดื่มน้ำในแม่น้ำเช่นเดียวกับจระเข้ในปัจจุบันแต่ด้วยลักษณะกรามของซาโคซูคัสซาโคซูคัสจะมีพลังในการล่าเหยื่อมากกว่าและสามารถล่าสัตว์บนบกขนาดใหญ่ได้อาหารของซาโคซูคัสอาจรวมถึงเหยื่อบนบกที่มีขนาดใหญ่ทั้งนี้อาจจะเป็นไดโนเสาร์ที่มีอยู่มากมายในภูมิภาคเดียวกันด้วย
การวิเคราะห์กระโหลกศีรษะของซากโคซูคัสชี้ให้เห็นว่าพวกมันไม่น่าจะทำการกัดและหมุนเพื่อฆ่าเหยื่อเหมือนกับจระเข้ทั่วไปได้ดังนั้นนะคะพวกมันน่าจะใช้วิธีการอื่นในการแยกชิ้นส่วนของเหยื่อนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่างูเหล่านี้กินปลาเป็นส่วนใหญ่ฟันของพวกมันมีความแตกต่างอย่างมากซึ่งทำให้พวกมันนั้นแตกต่างจากสมาชิกตัวอื่นในครอบครัวงูเหลือมอาหารของพวกมันนั้นน่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ปลาและสัตว์ทุกชนิดที่มันสามารถเอาชนะและฆ่าได้ในที่อยู่อาศัยของพวกมันพวกมันมีพฤติกรรมอย่างไรเนื่องจากขนาดที่ใหญ่โตของมันซากโคซูคัสจึงสามารถล่าไดโนเสาร์บางชนิดได้บนบกนะคะพวกเขาจะเป็นนักล่าซุ่มโจมตีซึ่งจะคอยอยู่บนขอบหรือผิวน้ำจนกลัวเหยื่อนั้นจะเข้ามาใกล้หลังจากนั้นนะคะพวกมันก็จะพุ่งขึ้นจากน้ำเพื่อโจมตีและฆ่าเหยื่อเหล่านั้นเช่นเดียวกับจระเข้ซากโคซูคัสจะไม่ไล่ตามเหยื่อในกรณีที่มันพลาดหากสัตว์เป้าหมายนะคะเคลื่อนที่ช้าและไม่สามารถหลบหนีได้เร็วพอซากโคซูคัสก็อาจจะไล่ล่าสักระยะหนึ่งก่อนจะยอมแพ้ไปขณะที่ใหญ่และยาวของไททันโนโบอานั้นทำให้พวกมันไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านยอดไม้บริเวณพุ่มไม้หนาทึบได้เหมือนงูชนิดอื่นซึ่งทำให้งูยักษ์เหล่านี้น่าจะเลื้อยไปรอบๆต้นไม้บนพื้นป่าพวกมันนะคะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ใกล้แหล่งน้ำเนื่องจากพวกมันน่าจะชอบพื้นที่ที่เปียกและชื้นเหมือนกับงูอนาคอนดาต่อไปก็ถึงเวลาที่เราจะไปค้นหากันว่าหากจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสู้กับงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเช่นกันใครจะเป็นฝ่ายชนะในการต่อสู้ครั้งนี้อาวุธโจมตีของสัตว์ทั้งสองนั้นแตกต่างกันซากโคซูคัสมีคมเขี้ยวขนาดใหญ่พร้อมด้วยขนาดตัวและพลังกัดที่มากมหาศาลส่วนไททันโนโบอานั้นก็มีคมเขี้ยวลักษณะพิเศษรวมไปถึงกล้ามเนื้อจำนวนมากซึ่งช่วยให้พวกมันนั้นฆ่าและบีบรัดเหยื่อในกรณีที่เรานำตัวที่ใหญ่ที่สุดของแต่ละตัวมาต่อสู้กันต้องบอกเลยว่าซากโคซูคัสนั้นน่าจะเป็นผู้ชนะในการต่อสู้ในกรณีนี้เนื่องจากมันมีขนาดที่ใหญ่กว่ามีผิวหนังและเกล็ดที่หนามากโดยการรัดของไททันอาจไม่ส่งผลต่อจระเข้ยักษ์ขนาดนั้นส่วนในกรณีที่ทั้งคู่มีขนาดเท่ากันผลการต่อสู้น่าจะขึ้นอยู่กับจังหวะการโจมตีมากกว่าหากซากโคซูคัสกัดไททันได้ก่อนแน่นอนมันจะเป็นฝ่ายชนะแต่หากไททันนั้นเข้าไปรัดซากโคซูคัสได้ก่อนไททันก็จะเป็นฝ่ายชนะเช่นกันสัตว์ทั้งคู่นั้นมีการโจมตีที่มีประสิทธิภาพดังนั้นการชิงจังหวะการโจมตีจึงเป็นสิ่งสำคัญและนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบ